วิสิตครับถ้าคนในรัฐสภาเลี้ยงไก่แจ้กันมากมากพฤติกรรมของคนในสภาเปลี่ยนไหมผมว่าสภานี่มันตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง70กว่าปีนี่60 70กว่าปีนี่คงจะเปลี่ยนพฤติกรรมลำบากครับมันมีพฤติกรรมที่อยู่ในตึกกลมๆอันนั้นพฤติกรรมครบสมบูรณ์หมดทุกอย่างแล้วแก้ไขยากมีอะไรบ้างไหนอ่ะอ้าวก็พฤติกรรมในการการผมคงลงลึกตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันคงจะไม่เหมาะสมแต่พฤติกรรมในพื้นที่ที่เราถือว่าสำคัญเป็นหัวใจของประเทศเนี่ยซึ่งเราจะต้องเคารพนับถือให้เกียรติเราคัดเลือกมาเนี่ยแต่ในวันนี้มันก็ยังมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะหลากหลายมากในเรื่องของความไม่ซื่อตรงในเรื่องของการพูดจาโดยไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการแบ่งพรรคแบ่งพวกความแตกแยกการใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับความมีนิสัยเป็นไก่แจ้มันก็มีอยู่ครบหมดครับถ้าเราจะคัดสายพันธุ์เหมือนกับคุณสุทินคัดไก่แจ้รัฐธรรมนูญพยายามจะคัดสายพันธุ์อยู่ครับยังไม่สำเร็จดีอ๋ออีกหลายปีครับเพราะว่านี่ไก่สีนี้ก็6ปีนะครับผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเพราะว่าที่ผมคุยกับคุณหมอว่าเราป้องกันโรคอิจฉาก่อนนะฮะป้องกันโรคอิจฉาเสร็จแล้วก็เรามาเลี้ยงไก่แจ้กันไอ้ความน่ารักเนี่ยเขาอาจจะทำตัวน่ารักเหมือนไก่แจ้จิตใจเขาจะอ่อนโยนแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่มีครั้งหนึ่งอดีตมท.1สนับสนุนไก่ชนตัวใหญ่ๆแล้วเป็นไงฮะเดี๋ยวนี้นกกระจอกนกกระจอกเป็นไงนกกระจอกด้วยฮะไก่ชนด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่ายังไม่มีรัฐมนตรีคนไหนกล้าๆหน่อยฮะลองสนับสนุนไก่แจ้ดูผมคิดว่าเมื่อในสภามาเลี้ยงไก่แจ้มีความสุขมากขึ้นอดีตนายกเก่าๆก็ปีไก่เนี่ยนะฮะอาจจะมีความสุขความใจเย็นความน่ารักเกิดขึ้นได้ความมีเมตตาต้องมีผมสังเกตดูท่านอาจารย์พุทธทาสก็ดีอาจารย์คึกฤทธิ์ก็ดีเลี้ยงไก่แจ้ครับ